ครับสวัสดีครับวันนี้ต้ามารับรางวัลอะไรครับเนี่ยมารับรางวัลทูตส่งเสริมเยาวชนและวัฒนธรรมอาเซียนครับโดยต้องมีภารกิจอะไรบ้างหรือเปล่าเราต้องทราบหรือยังยังเลยยังเลยครับแต่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆครับตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยใช่พูดถึงการอัปเดตผลงานนิดนึงโอเคอะไรบ้างครับผมก็เดี๋ยว22กุมภาพันธ์นะครับจะมีพี่นาค4เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีลุมพินีนะครับยังถ่ายไม่เสร็จแต่น่าจะได้ดูประมาณปีนี้แหละใช่แล้วก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มไปนะครับพฤศจิกปีที่แล้วใช่ก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยว26นี้ปล่อยเพลงครับก็ฝากแล้วเรียกว่ามีงานเยอะแยะเลยพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำของพี่นาค4นิดนึงสนุกมากคือเป็นกองที่สนุกมากเป็นกองที่แบบชิลมากเลยนะคือไปกองเอาจริงเหมือนแบบไปอยู่กับครอบครัวเพราะว่าแบบอยู่กับผมตั้งแต่ผมอายุ13เนี่ยพี่นาอยู่ผมแบบพี่นา1 2 3อันนี้ภาค4แล้วรู้สึกว่าไปกองมันแบบรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบสนุกอะไรเงี้ยครับใช่บรรยากาศในกองคือเปรี้ยวมากมีตัวละครใหม่เพิ่มเติมใช่มีตัวละครใหม่เพิ่มเติมเยอะมากก็มีพี่อินทนนท์มีกาโต้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเนรอะไรเงี้ยเพิ่มมาใช่มีเนรมาใหม่มีเนรมาใหม่เนรหล่อมากภาคนี้แล้วเราแบบต้องแบบกงกรรมองเกวียนอะไรป่ะเนี่ยฮะผมศึกแล้วผมศึกแล้วภาคนี้ศึกแล้วครับเพราะว่าน็อตเนี่ยต้องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยเรียนต่อในกรุงเทพก็เลยต้องศึกจากวัดไปเรียนต่อครับใช่เห็นได้ข่าวว่าภาคนี้เข้มข้นกว่าทุกภาคอีกใช่ภาคนี้เข้มข้นมากเพราะว่าผีพี่หน้าโหดมากแบบจะฆ่าให้ตายอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับเลยต้องอะไรนะก็มาตามสัญญามาตามสัญญาใช่มาตามสัญญาเกมมิตใช่ครับในเรื่องที่แบบตามโปสเตอร์นี่คือเป็นแบบหน้ากากหรือยังไงเอาจริงเราจะเรียกกันว่าคือถ้าในตัวทีเซอร์เนี่ยมันจะมีซีนที่พวกผมเดินกันอยู่ในป่าแล้วก็มีหน้ากากห้อยอยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยเราจะเรียกว่าแบบหมู่บ้านหน้ากากผีดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนแบบเฮ้ยถ้าอยากรู้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับหน้ากากหรือว่ามีความเป็นมายังไงกับหน้ากากหรือว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมครับพี่นักศิลป์ครับครับพูดถึงลุมพินีเล็กน้อยอันนี้ลุมพินีคาแรคเตอร์เราจะเป็นมาเฟียครับเป็นมาเฟียใช่เป็นมาเฟียจริงๆเรื่องมันเกี่ยวกับมวยนี่แหละใช่แต่ผมเป็นมาเฟียไงเป็นแบบใช่ผมเป็นมาเฟียผมสปอยก็ได้แต่ว่าฉีกบทบาทไปเลยใช่ฉีกเลยไม่เคยเล่นบทแนวนี้เลยก็สนุกดีครับแบบท้าทายดีแล้วก็มันมากผมชอบอยู่แล้วไงแบบคือมันมีซีนพวกแบบซีนแอคชั่นอะไรเงี้ยมียิงนู่นนี่นั่นอะไรคือผมแบบเฮ้ยท้าทายดีผมไม่เคยเล่นแล้วแบบสนุกดีครับใช่ในช่วงถ่ายทำใช่ครับแล้วเป็นไงครับตอนนี้เราเรียนปีไหนแล้วนะตอนนี้ปี2เทอม2แล้วครับใช่จะปี3แล้วไวมากใช่แบบจะปี3แล้วเร็วมากผมเพิ่งแบบนึกว่าผมอยู่ปี1ม6นี่เองใช่เร็วมากแป๊บเองครับใช่แล้วผลงานเพลงเราผลงานเพลงนะครับก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มไปพฤศจิกปีที่แล้วแล้วก็ตอบรับโอเคครับก็เปียวเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยเพลงเรื่อยๆปล่อยน่าจะทุกเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็26เดือนนี้เดี๋ยวปล่อยเพลงนึงครับก็ในช่อง YouTube ชาร้านนะครับแล้วก็ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกสตรีมทุกแพลตฟอร์มเลยมีไงแฟนๆมาต้อนรับมากมายเลยน่ารักมากนะครับน่ารักมากน่าจะมาไกลกันใช่ไหมครับโชว์รางวัลชัวร์ช่วงสุดท้ายนี้ฝากถึงแฟนๆแล้วก็ติดตามผลงานเราเลยครับโอเคครับก็ฝากถึงแฟนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยสนับสนุนคอยสปอร์ตผมมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงก่อนซีรีส์ออนช่วงถ่ายทำช่วงซีรีส์ออนหลังซีรีส์ออนแล้วแบบมีคนรักคนชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่ยังรักยังสปอร์ตกันอย่างนี้ตลอดเลยก็รู้สึกขอบคุณมากจริงเพราะว่าเวลาผมมีงานร้องเพลงมีงานนู่นนี่นั่นอะไรทุกคนก็ยังตามไปทุกงานก็ขอบคุณจริงครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรก็ติดตามทางใช่ก็สามารถติดตามทาง IG ผมก็ได้นะครับอัชวัตสกอตานะครับแล้วก็ใน Twitter นะครับชาราTWSนะครับใน YouTube ชารานะครับแล้วก็ในTikTok ชาราครับ Yes sir ขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีด้วยครับ